สวัสดีค่ะชาวเพื่อนกันวันเสาร์วันนี้จะทำพูดถึงเรื่องผมอย่างเดียวนะคะยังมีน้ำใจถ้าพูดถึงเรื่องของผมค่ะเปลี่ยนมาแล้วกี่ทรงเปลี่ยนเยอะนะคะเปลี่ยนเยอะมากๆเลยเด็กๆตอนแรกเลยแล้วกันนะคะก็คือไว้ผมยาวมาตลอดช่วงตอนอายุสัก6ขวบก็ไว้ผมสั้นเลยแล้วก็มายาวแล้วก็ไว้ยาวมาจนถึงอายุ12แล้วก็ยาวมาตลอดยาวมาตลอดจนออกอัลบั้มนะคะชุดแรกมีตาทันทียังถ้าจำกันได้ก็ทรงสับปะรดทาทาส่วนมากจะเลิกเองเพราะว่าจะเป็นคนที่ผมเรานี่คะใช่ไหมคะจะไปไว้ใจคนอื่นก็ไม่ได้ส่วนมากก็จะช่วยกันคิดกับพวกพี่ทีมงานว่าจะไว้ทรงนี้ดีไหมหรือไว้อย่างนี้ดีไหมอย่างนู้นดีไหมก็ช่วยกันคิดค่ะส่วนมากแต่ว่าจริงๆแล้วจะเป็นไอเดียจากทาทามากกว่าเพราะเป็นผมทาทาหัวทาทาทรงไหนอยากจะกลับไปไว้อีกก็ผมยาวมั้งคะเคยคิดอยากจะกลับไปไว้อีกแต่ว่าพอมีอยู่พักนี้ค่ะหลังจากมอทาหาก็ไว้ยาวเลยแล้วก็ได้มีโอกาสไว้ผมยาวอีกครั้งนึงก็รู้สึกเริ่มร้อนจากที่ไว้ผมสั้นมานานพอสมควรนะคะแล้วก็สบายหัวมากเลยพอจะสระผมจะอะไรก็สบายไปหมดก็คงจะเป็นผมยาวค่ะที่อยากจะกลับไปไว้และทนไว้ได้จริงๆประมาณนี้มั้งคะไม่ยาวมากทรงจักรยานสีแดงนี่ยาวไหมอันนี้ยาวไปค่ะยาวไปยาวเกินไปสมมติเปิดหนังสือใช่ไหมคะจะผมทรงนึงเนี่ยจะไม่เลือกทรงนั้นเลยจะเอาแบบว่าตรงนี้เราชอบหน้าม้าของทรงนี้เราชอบการซอยไล่ของทรงนี้การตรงนี้ของตรงนี้ความยาวของทรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเปิดหนังสือประมาณสี่ห้าเล่มแล้วก็บอกเขาว่าข้างหน้าเป็นอย่างนี้ข้างหลังเป็นอย่างนี้ข้างข้างเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะผมทาเป็นผมที่สุขภาพดีนะคะเพราะทาว่าอาจจะเป็นว่าทานอาหารที่มีประโยชน์เยอะมั้งคะทานพวกอะไรที่บำรุงเส้นผมเยอะแล้วก็บางทีการทานอย่างเดียวก็คงจะไม่พอนะคะสำหรับการดูแลผมที่ต้องเจอใดเจอพวกสารเคมีทุกวันนะคะก็ต้องดูแลโดยการหมักผมบ้างแต่ว่าส่วนมากจะไม่ทาไม่ใช่คนสำอางค่ะฉะนั้นจะไม่หมักเองที่บ้านหรือแบบอะไรนะคะแบบที่เขาบอกว่าทำทรีทเมนต์อาทิตย์ละครั้งหรือเงี้ยไม่เคยส่วนมากจะไปอบไอน้ำมีโอกาสไปตัดผมก็จะอบทีหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะตัดผมเดือนละครั้งนะคะบางทีก็เล็มนิดหน่อยเล็มมิลนึงอะไรเงี้ยเล็มน้อยมากมักผมอบไอ้น้ำนะเดือนละอย่างน้อยครั้งถึงสองครั้งบางทีก็จะใช้พวกธรรมชาติเนี่ยแหละที่จะมาหมักผมอีกที่เขาบอกว่าเอาน้ำมันมะกอกมาใส่ในหม้อต้มหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มันเดือดแล้วก็เอาออยล์นะคะเบบี้ออยล์ใส่ลงไปนิดนึงนิดเดียวแล้วก็หมักไว้15นาทีหรือไงเนี่ยแล้วสระออกก็ผมจะมันจริงค่ะมันจากน้ำมันมะกอกนะอันนี้ขอยืนยันว่ามันจริงๆแต่ว่าหัวหนังหัวมันไปด้วยนะคะก็สมมติจะอย่างที่บอกว่าทาจะไม่ใช่คนที่จะไปดูแลตรงนี้มากมายและนักหนาแต่ว่าก็มีบ้างเล็กน้อยเดือนละครั้งสองครั้งเคยทำสีผมอะไรมาบ้างตอนนี้อันนี้คือผมทาจริงๆนะคะก็มีแดงเลยออกเป็นเขาเรียกว่าอะไรทองออกแดงๆน้ำตาลแดงอ่ะเอาน้ำตาลแดงอันนั้นก็เคยทำแล้วก็เคยทำสีทองนี่กัดเป็นเส้นๆๆๆแต่หัวอันนั้นนะคะจะเสียมากที่สุดเพราะว่าจะต้องกัดให้ผมขาวก่อนแล้วค่อยกัดเป็นสีทองฉะนั้นแย่มากอันนั้นทำให้ผมเสียง่ายแล้วก็กัดเป็นสีน้ำตาลแต่ส่วนมากค่ะจะไม่ค่อยชอบทำสีผมชอบสีธรรมชาติของตัวเองเคล็ดลับที่ฮาจะฝากเพื่อนๆชาวเพื่อนกันวันเสาร์เนี่ยนะคะก็เป็นเคล็ดลับในการทานแล้วกันนะทานอาหารที่มีประโยชน์อย่างเช่นทาว่าทานตับเนี่ยเขาบอกว่าจะบำรุงเส้นผมนะคะส่วนในเรื่องของผู้หญิงเนี่ยค่ะว่าเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วที่ทานตับนะคะเขาบอกว่าทานแล้วก็หมักใช้น้ำมันมะกอกอะไรอย่างที่ฮาลองไปค้นหาดูค่ะอะไรที่ได้ยินมาก็ลองทำดูยิ่งถ้าเป็นธรรมชาติพวกไข่หรืออะไรเงี้ยทำก็ไม่เสียหายกับผมอีกแล้วจริงแม่สำหรับคนที่อยากจะตัดผมทรงนี้ของทาทาเนี่ยนะคะทาทาขอแนะนำนิดนึงว่าถ้าพูดกันตรงๆนะคะคนที่ผมยาวอยู่แล้วแล้วจะไปตัดทรงนี้เนี่ยหนึ่งอย่างเลยคือผมตรงนะคะควรจะเป็นผมตรงเพราะว่ามันจะทำให้การไล่ดูดีนะคะถ้าเป็นผมหยักทรงหรือผมหยิกเนี่ยตัดทรงนี้จะไม่ค่อยสวยเท่าที่เคยเห็นมานะคะวันนี้นะคะทาทาก็ต้องขอลาเช้าเพื่อนกันวันเสาร์นะคะยังไงก็เก็บความคิดของทาไปคิดนิดนึงนะคะว่าการที่เราใช้สารเคมีมากๆกับเส้นผมของเราเนี่ยก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยนะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆตรงนี้ด้วยวันนี้ทาลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ